ฮัลโหลสวัสดีค่ะพี่มูลคอนเนี่ยกลับมาเจอกับปอกันอีกแล้วนะคะวันนี้กลับมากับเมคอัพลูกค้าลาวินของปอนะคะทำไมต้องมาแบบซีเรียสด้วยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะอย่างที่เห็นนะคะว่าวันนี้กลับมากับแกลมเมคอัพ everyday ทั่วไปเนาะเราเล่นวันนี้ถ้าปอก็มาแต่งหน้าสำหรับเมคอัพวันฮาโลวีนให้เพื่อนๆได้ดูกันนี่เองเนาะลูกค้าฮาโลวีนปี2018ของปอค่ะก็ออกมาเป็นประมาณแบบนี้นี่เองเนาะเพื่อนๆน่าจะดูกันออกบ้างนิดนึงก็คือเป็นลูกเจ้าสาวเลือดสาดอะไรประมาณนี้ปออยากจะเรียกลุคนี้ว่าเจ้าสาวออกหาผัว ไม่ใช่เจ้าสาวออกแรดเจ้าสาวออกหาผัวเจ้าสาวที่ตายไปแล้วออกหาผัวใหม่อะไรประมาณนี้อะไรประมาณนี้แหละแต่ลุคนี้ของปอนี่คือ turn out แบบว่าชอบเกินคาดอะคือตอนแรกก็ดูแบบโอเคออกมาแบบนี้ก็คือแบบคิดว่าจะชอบระดับหนึ่งใช่แต่พอแต่งออกมาแล้วแบบใส่ทุกอย่างครบคือแบบโคตรชอบคือแบบแต่งลุคนี้ทุกวันเลยได้ไหมอะไม่ใช่เราเล่นปออยากจะบอกว่าอิเซสซอรี่มงกุฎอะไรอย่างเงี้ยปอซื้อมาจากร้าน30บาททุกอย่างหมดเลยนะคือแบบไม่ได้ใช้เงินแพงกับลุคนี้เลยอะแล้วคือแบบมันออกมาดูสวยดูแพงมากดูแบบมีคลาสปอถ้าเกิดเพื่อนๆแต่งลุคนี้ไปแบบไปปาร์ตี้ไปแบบส่องผู้ชายนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบว่าลงทั้งผมทั้งอะไรอะเวลอะไรที่มันฟูๆเนี่ยแล้วก็มงกุฎนะโอ้โหทุกคนยืนหนึ่งแน่นอนต้องแต่งลุคนี้กันนะปอก็หวังว่าทุกคนจะชอบเมคอัพลุคนี้เหมือนปอกันนะคะเพื่อนบางคนไหนที่เพิ่งเข้ามาดูลุคนี้ของปอกันแล้วยังไม่เคยดูปอมาก่อนยังไม่ได้ subscribe ปอนะคะก็ลืมกดปุ่ม subscribe สีแดงด้านล่างเลยนะคะจะได้กลับมาดูเมคอัพ how to มาดูบล็อกสนุกๆกันอีกเนาะถ้าเกิดเพื่อนบางคนไหนมีโอกาสได้แต่งลุคนี้นะคะอย่าลืมถ่ายรูปมาโชว์ปอด้วยนะแล้วก็แท็ก IG ปอมาด้วยนะคะก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะแล้วก็ไปดูกันเลยดีกว่าว่าปอ create ลุคนี้ออกมาได้ยังไงกันเนาะเราก็จะมาเริ่มแต่งหน้ากันเลยดีกว่าค่ะปอลงเบส foundation contour highlight แล้วก็เบสใต้ตาข้างแก้มอะไรมาแล้วเนาะเมคอัพฮาโลวีนลุคนี้นะคะเพื่อนๆสามารถลงฟาวเดชั่นลงเบสแบบที่เพื่อนๆทำกันปกติเลยนะคะปอข้ามมันไปเพราะว่าเรามาทำให้ดูกันบ่อยแล้วเราจะเสียเวลาพอลงเบสเสร็จแล้วปอก็จะมาแต่งตากันดีกว่านะคะวันนี้ปอใช้2ตัวนี้นะคะฟาวเดชั่นปอใช้ตัวนี้ของ Huda Beauty นะคะ Full Filter High Coverage Cream Foundation นะคะสีที่ปอใช้คือสี M Melon310G นะจำชื่อไม่ได้แล้วปอก็ใช้ไพรเมอร์ของ CoverX ตัวนี้นะคะ Blurring Primer เนาะ2ตัวนี้ใช้ด้วยกันแล้วแบบเฮ้ยมันดีมากคือแบบมันเพอร์เฟคมากลงไพรเมอร์ที่ตานะคะปอใช้ Fenty Beauty Eyeshadow Primer ตัวนี้นะก็ทาไปที่ตาเลยนะคะลุคนี้ไพรเมอร์จะเป็นมัสเลยนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนไม่มีไพรเมอร์ก็ลงแบบคอนซีลเลอร์ที่ตาก็ได้เนาะแต่ขอให้ลงนะคะเพราะว่าลุควันนี้จะแต่งตาหนักนิดนึงเนาะปอเพิ่งได้ตัว Urban Decay Naked Cherry มานะคะลุควันนี้ก็จะมาเล่นตัวนี้ให้เพื่อนๆดูกันไปด้วยในตัวเนาะเพราะว่าหลายๆคนน่าจะชอบเต้นๆกันกับอันนี้โอเคมาลอง Transition Shade กันก่อนเลยดีกว่าปอจะใช้ Huda Beauty นะคะ Desert Dusk Palette เนาะปอจะใช้สี Aden นะคะมาเป็น Transition Shade เนาะคือแบบมันดูสีแบบน่ากลัวใช่ป่ะแต่พอแต่งออกมาแล้วมันแบบสวยอะจะมาลงตรงเบ้าตาตรงนี้นะคะจะเป็นการเครียดเบ้าตาของเราเนาะตั้งแต่ปอไปทำตามาใช่ป่ะการแต่งตาของปอก็แบบแอบเปลี่ยนไปนิดนึงนะเพราะว่าทรงตาของเรามันก็เปลี่ยนไปถูกป่ะล่ะถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนมีพาเลตหรือว่ามีสีอายแชโดว์ที่คล้ายๆก็ใช้ที่เพื่อนๆมีอยู่แล้วก็ได้ค่ะไม่จำเป็นจะต้องแบบไปตาม2พาเลตตามกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วปอก็จะใช้สี Blazing เป็นสีโทนส้มเข้มขึ้นมาสีนี้นะคะเอามาทาที่เดิมแต่ให้เบามือลงมานิดนึงฟุ้งๆเหมือนเดิมนะเทศกาลฮาโลวีนของต่างประเทศนะคะมันเชิงมันแบบเป็นเทศกาลหรือเป็นโอกาสให้ผู้หญิงสาวอะไรเงี้ยได้แต่งตัวออกมาแรดได้โดยที่ไม่ต้องมีเหตุผลเนาะเพราะว่าเราก็สามารถแต่งตัวของเราก็ได้แบบจะแบบว่าจะแรดขนาดไหนก็ได้จะแบบโชว์เนื้อหนังอะไรขนาดไหนก็ได้เพราะว่าถ้าเกิดคนถามว่าแต่งตัวเป็นอะไรก็บอกเอ้าก็ฮาโลวีนอ่ะแบบก็ฉันจะแต่งอะไรอย่างเงี้ยแบบพี่ไทยเป็นไงผมไม่แน่ใจน่าจะคล้ายกันหรือเปล่าแต่คือที่ต่างประเทศเขาเป็นอย่างงี้แต่ปอก็อยู่บ้านนะคะแกแล้วลงต่อด้วยแปรงเดิมนะคะแปรงที่แบบตัวนี้ประสายของ Zoeva Lux Soft Definer Brush นะคะแปรงตัวเดิมเราต้องเปลี่ยนลงสี Amber ต่อนะคะทำให้มันเข้มขึ้นนิดนึงอ่ะคือทาที่เดิมฟุ้งๆเหมือนเดิมทุกเพื่อนทุกคนดูเอาเป็นปกติบ้างดูประจำลงสี Saffron นะคะเป็นโทนสีแบบว่าเลือดหมูแดงๆเนาะกับแปรง Essilac Rose Gold Blending Brush นะคะจะมาลงตรงเบ้าตาของเรานะคะทำให้มันแบบว่าอันนี้คือจะเริ่ม create เบ้าตาจริงๆแล้วคือแบบให้มันต่างกว่าที่เราลงเมื่อกี้นิดนึงอะปีที่แล้วก็ทำ how to Halloween เป็นรูปหัวกะโหลกใช่ไหมคะเป็นแบบว่าหัวกะโหลกที่แบบแต่งง่ายสุดๆเลยเนาะถ้าเกิดปีนี้เพื่อนๆคนไหนอยากจะแต่งหน้าเป็นรูปหัวกะโหลกนะคะสามารถไปดู how to นั้นได้เพราะว่าเป็นหัวกะโหลกที่แต่งง่ายมากๆทุกคนเดี๋ยวจะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะคะหรือว่ากดเอาแถวนี้ได้เลยนะ ปอจะมาใช้ตัว Urban Decay Naked Cherry นะคะเอาจริงก็ใช้พาเลตเดียวก็พอแล้วแต่คืนนี้ปอได้ของใหม่มาก็อยากลองนะหน้าตาข้างในพาเลตของเขาเป็นสีโทนประมาณนี้นะคะเป็นโทนแบ
ม่วงมอฟอะไรอย่างเงี้ยตามชื่อสีแบบโทนเชอรี่อะไรอย่างเนาะเอาจริงป่ะตอนที่ปอเปิดมาตอนแรกอะไรปอก็แบบสีมันดูแบบช็อกกี้ทุกคนมันดูแบบดูไม่ครีมมี่ดูไม่เหมือนกับว่าสีมันจะสวยอะแต่พอปอลองสวอชนะเนี่ยอันนี้คือแค่ถูแบบปื้ดเดียวรอบเดียวคือมันออกมาอย่างนี้เลยอะคือสีมันแน่นมากจริงๆมองจากภายนอกดูเหมือนจะไม่แน่นนะแต่พอโดนแล้วแบบโอ้โหแน่นมากจริงๆเนื้อครีมมี่มากปอจะใช้สี Privacy สีสุดท้ายนี้เนาะเป็นสีน้ำตาลจะเอามาทำให้เบ้าของเราดูลึกขึ้นมาอีกเนาะก็จะแบบแตะๆด้วยตัวนี้ก่อนแล้วค่อยเบลนด์ออกมันก็จะทำให้ดูมิติดูเข้มขึ้นมานิดนึงนะทาตาข้างล่างด้วยสีเดิมที่เราทาตาข้างบนมาแบบตาก็เหมือนจะโดนต่อยมาหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยตาข้างล่างจะดูแบบเหมือนนอนไม่พออ่ะฮาโลวีนนะทุกคนใส่เต็มที่แล้วก็ใช้สี Privacy จากตัว Naked Cherry นะคะข้างล่างตาอย่างเงี้ยอย่าแต่งลุคนี้ไปเดทกับหนุ่มครั้งแรกนะคะมันน่ากลัวนะโอเคไหมสีตัว Privacy นะทำให้ตาเราดูช้ำดีมากเรื่องที่ดีมันแล้วก็จะมาใช้ตัว Chrome Paint ตัวนี้ของทานะคะชื่อสีว่า Park Avenue นะมันจะมีความเมทัลลิกมากเนี่ยจะเอามาทาข้างในเปลือกตากันเลยนะคะลุคนี้ก็ได้อินสปายมาจากเมคอัพอาร์ติสต์คนหนึ่งนะคะเขาอยู่ที่ออสเตรเลียเนาะพอเห็นลูกเขาแต่งแล้วแบบโหโคตรสวยคือหน้าเขาเป๊ะเลยแหละคือแบบให้ปอแต่งก็คงไม่เหมือนเขาเนี่ยปอก็อยากหยิบมาแต่งบ้างอะไรอย่างเงี้ยเนาะนี่มีความทองๆอย่างงี้แต่ยังไม่หมดนะจ๊ะแล้วปอก็จะมาใช้สีตัวนี้นะคะจากตัว Huda Beauty Palette นะจะทาลงไปตรงกลางเปลือกตานะคะสีมันจะดูแบบป๊อปขึ้นมาอีกอะไรอย่างเงี้ยปอก็ทาเกินๆขึ้นมาตรงนี้ด้วยนะเพื่อมันเนี่ยเขียนอายเนอร์ด้วยตัว Kat Von D Eyeliner นะคะ Tattoo อ่ะ Kat Von D Tattoo Eyeliner เอาจริงใช้เป็น Pencil Eyeliner ก็ได้นะแต่ปอไม่มีตอนนี้ปอก็เลยจะใช้เป็นอย่างนี้แทนนะจะใช้ Eyeshadow สีดำนะคะทำให้ตรงข้างล่างตามเข้มขึ้นไปอีกปอจะมาใช้กับแปรง Angle Brush แบบนี้นะอันนี้คือของ Zoeva Angle Brush เหมือนตัวนี้ปอชอบมาใช้เขียนคิ้วอะไรเงี้ยจะมาจุ่มสีนี้เลยนะเต็มที่ค่ะแล้วก็จะมาขีดตรงข้างล่างตา2เส้นก็จะใช้เป็นอายไลเนอร์ของ Mariska เบอร์05นะคะเป็นสีโทนแบบแดงๆเลือดหมูอะไรเงี้ยจะมาขีดก่อนดีกว่างั้นเดี๋ยวมันพังปัญหาคือทำให้สองข้างมันเท่ากันพอจะเพิ่มสี Privacy สีน้ำตาลเข้มเข้าไปด้วยนะมันจะได้ดูแบบมีมิติมากขึ้นหน่อยนะถ้าแบบไหนมันแบบต้องลบก็ใช้คอนซีลเลอร์แปรงเนี่ยลบเอาก็จะเอามาเป็นประมาณนี้นะคะเขียนคิ้วด้วยตัว Benefit Cabrow Gel นะคะเขียนแบบปกติเลยเขียนคิ้วเสร็จแล้วนะคะเป็นประมาณนี้นะขั้นตอนต่อไปสำคัญมากๆเลยค่ะคือปอจะใช้คอนซีลเลอร์อ่อนกับผิวปอ2สีเนาะก็คือตัวที่ปอลงใต้ตาเนี่ยแหละจะเอามา Craft Out Brow ของเราจะมาลงใต้คิ้วอ่ะจะทำให้คิ้วเราดูเด่นขึ้นนะเดี๋ยวปอจะไปติดขนตาแป๊บนึงนะคะขนตาที่ปอจะใช้หน้าตาประมาณแบบนี้นะฟูๆ Wispy เหมือนเดิมเนาะติดขนตาเสร็จแล้วนะคะปอจะมาใช้ตัว Stila Silver Lake All Over Glimmer นะคะปอจะมาทาตรงข้างในตาของเราแบบว่าตรง Center of the Lid จ้ะเพราะว่าอยากจะให้มันมีความแบบ Pop Shimmer มากกว่านี้เนาะเพิ่ม Shimmer เข้าไปหน่อยแล้วกันนะเฮ้ยสวยอ่ะทุกคนดูดิทาไปทั่วๆเลยปอจะมาลง Wet n Wild Bronzer ให้ทั่วหน้าเลยนะคะกับแปรง Powder Brush จาก Essie Lux นะคะแปรงนี้คือปอใช้ทั้งกับบรอนเซอร์กับบลัชกับพาวเดอร์ใช้หมดเลยคอนทัวร์ในนิกส์พาเลตตัวนี้เหมือนเดิมกับแปรงคอนทัวร์บรัชจาก Essie Lux นะคะจะใช้สีเข้มสุดเลยคอนทัวร์นี่จะเอาแบบหนักๆเลยนะวันนี้เพราะเราเป็นผีนั่งหน้าต่อปัดแก้มไปจะใช้ Fairy Fresh จากทาร์ตเหมือนเดิมนะคะแปรงของ Essie Lux Rosco Collection นะสามารถสั่งซื้อได้ที่ shop essielux.com เลยนะคะหรือว่าแอดไลน์ที่ @essielux ได้เลยนะปัดไปนิดเดียวพอต้องเยอะผีไม่ต้องมีเลือดฝาดมากลิปสติกวันนี้ค่ะก็จะมาใช้ตัว NYX Sway Matte Lipstick นะคะสี Girl Bye ค่ะเป็นสีโทนเลือดหมูนะคะปอจะทาเลยนะคะที่ปากแต่เนื้อเขาแบบดีมากปอก็จะนิ้วเติมแป้งอย่างเงี้ยให้ขอมเบลอๆแล้วปอก็จะมาใช้ตัวอายไลเนอร์ของ Mariska ที่เราใช้กับตาเรานี่แหละจะเอามาเขียนขอบปากเลยนะคะพอไม่มีสีโทนเลือดหมูเข้มๆอย่างนี้แล้วปอก็เลยแบบเอาตัวนี้เลยละกันน่าจะใช้ได้เหมือนกันเนาะเพราะมันน่าจะใช้ได้ทุกคนเฮ้ยมันใช้ได้อันสีได้อยู่เลยอะเราจะมาลงที่ปากนะคะด้วยสีอายแชโดว์ที่เราทาตานะมันจะมีความแมชกันมากขึ้นเนาะเพราะเราจะใส่สีเชอร์รี่เพิ่มนะคะจะใส่ตรงแบบขอบปากทุกคน
แล้วเราก็จะใช้คอนซีลเลอร์ใช่ไหมที่ปอบอกมาคลัดเบ้าตามรอยปากข้างบนของเราเลยนะแล้วปอจะใช้สี Nefertiti นะคะจาก Huda Beauty Palette นะจะเอามาทาตรงปากที่เราคัดครีสมาตรงที่มันมีคอนซีลเลอร์ทาไปตรงกลางปากเลยปอขอตัวไปใส่อีกแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนี่ปอก็ไปแต่งตัวมาเรียบร้อยแล้วนะคะไปใส่มงกุฎมาแล้วก็ใส่วิกมาด้วยเนาะไม่ได้ถ่ายตอนใส่เพราะว่าใช้เวลานานมากจริงแต่คือวิกคือแบบมีความผมจริงมากเลยนะชอบสีผมนี้อยากสีผมนี้ตลอดเลยอาจจะมาใส่แบบถ่ายรูปเล่นตอนที่ไม่ใช่ลุคฮาโลวีนนะคะแล้วปอก็จะมาใส่เลือดนะทุกคนอันนี้คือก็จะมาจากร้าน30บาทเหมือนกันนะคะช่วงนี้เป็นเทศกาลฮาโลวีนไงร้าน30บาทเขาก็จะมีขายของแบบเลือดปลอมอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยมันเป็นแบบเหนียวๆด้วยว่ะเคตรงคอเลยนะเหมือนโดนเชือดมาอะไรเงี้ยไปแล้วเสื้อฉันโอเคเยอะไปแล้วนะคะปอคิดว่าจะมาลงที่ตาด้วยป่ะเนี่ยมีความเจ้าสาวเป็นผีออกไปหาผัวใหม่อะไรอย่างงี้เนาะอะไรโคตรเซ็กซี่อ่ะก็ปอก็หวังว่าพวกทุกคนจะชอบเมคอัพฮาโลวีนลุคนี้ของปอกันนะคะเป็นลุคเจ้าสาวออกหาผัวใหม่หรือออกล่าผัวใหม่ออกล่าผู้ชายออกแหละอะไรประมาณนี้เนาะก็มีความน่ากลัวแต่คลิปลุคความเซ็กซี่แบบเอาไปเที่ยวไปหาผู้ชายในผับได้เวลาส่วนพวกไหนไปปาร์ตี้ฮาโลวีนถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนได้รีครีเอทลุคฮาโลวีนลุคนี้นะคะอย่าลืมแท็กปอมาใน Instagram ด้วยนะคะปออยากเห็นมากๆเลยเนาะปอตื่นเต้นที่จะเห็นเพื่อนๆรีครีเอทลุคนี้กันนะคะถ้าเกิดคนไหนชอบกันแล้วอยากไปแต่งตามลุคนี้เพื่อนๆสามารถไปแต่งตัวใส่กับเสื้อสายเดี่ยวสีขาวหรือและสีขาวเพราะว่าเป็นเจ้าสาวมันเขาจะเน้นสีขาวอะไรใช่ไหมก็เป็นแมทกับกระโปรงกางเกงสีขาวเสื้อสีขาวอะไรเงี้ยจะเข้ากับลุคนี้มากถ้าเกิดคนไหนชอบลุคนี้กันก็อย่าลืมกดไลค์ตามซับให้ปอในวิดีโอนี้ด้วยนะแล้วก็คนไหนที่เพิ่งเข้ามาดูปอยังไม่ได้กด subscribe นะคะปกติปอไม่ได้แต่งหน้าลุคอย่างนี้ประจำเนอะแต่งเฉพาะโอกาสฮาโลวีนเท่านั้นนะปกติจะแต่งแบบสวยๆอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าเกิดคนไหนที่เพิ่งเข้ามาแล้วยังไม่กด subscribe นะคะอย่าลืมกดปุ่ม subscribe สีแดงด้านล่างเลยนะคะจะได้กลับมาเจอกับปอกันอีกเนาะวันนี้ปอก็ไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ลุคหน้านะบ๊ายบาย